มันมีหนุ่มคนนึงพาแฟนสาวไปอยู่รีสอร์ท อยู่ด้วยห้องเบอร์4แล้วปรากฏว่ามันบังเอิญโลกมันกลมมากเลยแฟนเก่าของผู้หญิงคนนี้ได้ห้องเบอร์5เนี่ยถัดกันเลยคือติดกันเลยใช่เพราะรู้ว่าอ้าวนั่นแฟนเก่าฉันมานี่เอาปืนมาตบหัวเลยทำร้ายร่างกายกันเกิดขึ้นนะคะสุริยาค่ะหรือว่าบอยอายุ22ปีพร้อมกับแฟนสาวหรือว่าน้องบีนะคะอายุ23ปีเนี่ยค่ะสังเกตที่หัวด้านหลังของบอยนะคะแปะผ้าก๊อซมาด้วยเพราะว่าโดนตบค่ะใช้ปืนตบนะคะสองคนนี้แจ้งความให้ดำเนินคดีกับนายจุ่นหลังจากที่ถูกตบด้วยด้ามปืนจนหัวแตกเลือดสาดเหตุเกิดที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์สุริยาหรือว่าบอยเนี่ยเล่าบอกว่าเมื่อคืนนี้ผมก็พาแฟนน้องบีเนี่ยไปเช่ารีสอร์ทในห้องเบอร์4จู่ๆก็มีวัยรุ่นที่พักอยู่ห้องเบอร์5ถัดไปมาเคาะประตูแล้วก็ถามว่าพี่ชื่อบอยเหรอเขาบอกใช่ทำไมคือเช็คก่อนพี่เป็นแฟนใหม่ของบีใช่ไหมบอกอ๋อใช่ทำไมเหรอจากนั้นปรากฏว่าวัยรุ่นก็เริ่มขี่รถมาที่ห้องเบอร์5หลายคนก็เริ่มรู้สึกผิดปกติแล้วทำไมรถมันมาเยอะจังเลยแล้วก็มาเคาะป๊อก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 ขอบุหรี่สี่ซ้าห้าครั้งจนครั้งสุดท้ายใช้ด้ามปืนกระแทกเข้ามาที่หัวผมเนี่ยแหละค่ะก็มาเคาะอีกเคาะอยู่นั่นแหละเขาขอบุหรี่ผมก็เลยเอาให้บุหรี่สองตัวนี่เขามาเคาะอีกเคาะเหมือนเคาะอ้วนเราอีกรอบทั้งหมดเยอะประมาณห้าหกรอบนะครับที่ได้จุนใช่ไหมคนเคาะมันใช้เด็กน้อยมาเคาะครับนั่นให้สีดันให้ผมเข้าไปในห้องให้ได้ไหมครับเมื่อเคาะผมก็กลุ้มมาลุงตอนพ่อเขาได้พูดอะไรไหมบอกครับเขาไม่ได้บอกอย่างเลยคือจุนตัวไปคือจุนใช่ไหมแม่ครับเปิดประตูไปผมเจอเลยครับปืนตีหน้าเออว่าไปน้องก็รูปลอยอยู่นะนะนะคะคืออย่างนี้ใช้เด็กน้อยมาครับคือเด็กน้อยมาเคาะทำเป็นว่าพี่ขอบุหรี่หน่อยหลังจากนั้นตัวการใหญ่มานะคะซึ่งตัวการใหญ่ก็คือเป็นอดีตแฟนของน้องบีนี่แหละน้องบีเธอเล่าบอกว่าก่อนหน้านี้เคยคบหากับจุนนะซึ่งจุนเนี่ยนะคะก็คือเป็นคนที่ทำร้ายสุริยาหรือว่าบอยแฟนของเธอคนปัจจุบันคือเธอบอกว่าเธอเลิกคบกับจุนไปนานแล้วพี่เพราะอะไรถูกดำเนินคดีข้อหามีอาวุธปืนและยาเสพติดแล้วก็ไปจำคุก2ปีมันก็ห่างกันนะสิแต่ปรากฏว่าล่าสุดเนี่ยประมาณปลายปี66เดือนธันวาคมจุนนี่ออกจากคุกมาแล้วก็เลยมาทักหาเธอบอกว่าเธอเรากลับมาเริ่มต้นใหม่กันไหมน้องบีก็บอกว่าไม่หรอกฉันมีแฟนใหม่แล้วแล้วเรารู้ไหมว่าอีกฝั่งนึงเขาก็ไปเปิดคิวไม่ค่ะเพราะว่าตอนไปเปิดไม่เจอใครค่ะเขาอยู่ในห้องไม่ค่ะเขาเราเปิดได้สักพักแล้วทีนี้เขาก็ขี่รถเข้ามาเปิดตามแล้วเราเลิกกับจุนเนี่ยเลิกกันนานยังนานแล้วค่ะเขาโดนจับข้อหาอะไรปืนกับยาแล้วรู้ไหมว่าเขาเพิ่งออกมาจากเรือนจำรู้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ติดต่ออะไรเขาก็ใช้คนนั้นคนนี้ทักมาหนูก็ไม่ได้ติดต่อกับคือเราก็มีแฟนใหม่ค่ะแล้วคาดว่าที่เขาทำร้ายเราเพราะอะไรตอนนั้นหนูถามว่าทำไมถึงมาทำแบบนี้เขาก็บอกแล้วว่าอย่ามาทำให้กูเห็นอะไรประมาณโลกมันก็ช่างกลมนะครับคือบุรีรัมย์มันมีรีสอร์ทตั้งหลายแห่งแต่มาจ้าเอกันที่นี่มาป๊ากันที่นี่แล้วห้องติดกันด้วยนะคะผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าพนักงานรีสอร์ทบอกว่าก่อนหน้านี้มีผู้ชาย2คนมาเปิดห้องเบอร์5 2วันหลังจากนั้นเมื่อวานนี้หนุ่มสาวคู่นี้ก็มาเปิดห้องเบอร์4แล้วก็จ้าเอกันจนเป็นคดีความค่ะล่าสุดมีภาพจากกล้องวงจรปิดจับภาพได้เห็นทั้งห้องเบอร์4เห็นทั้งห้องเบอร์5ครับวัยรุ่นเบอร์5ไปยืนอยู่หน้าห้องเบอร์4ของนายสุริยากับนางสาวบีใช่มั้ยแล้วหลังจากนั้นก็มีการดันสุริยาเข้าไปในห้องแล้วรุมทำร้ายคือบางจังหวะไปทำร้ายกันในห้องอาจจะไม่ได้เห็นทั้งหมดแล้วใช้ปืนตบเหตุการณ์เกิดขึ้นหลายนาทีนะครับหลังจากนั้นทั้งหมดทยอยออกมาจากห้องนี่ครับและสุดท้ายเนี่ยคนเจ็บก็ออกมาจากห้องเช่นเดียวกันแล้วไปที่โรงพยาบาลแล้วก็ไปแจ้งตำรวจเหตุการณ์นี่คือหลักฐานจริงๆว่าเขามาหาถึงห้องแล้วก็มาทำก่อนอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.